เรื่องที่8ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนพระพุทธภาษิตอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังแปลความว่าธรรมนำเล็บสิ่งที่พึงปรารถนา4ประการคืออายุยืนผิวพรรณงามความสุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดอธิบายความสิ่งที่พึงปรารถนา4ประการนี้เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปต้องการให้มีอายุยืนแม้คนที่เป็นอยู่อย่างแร้นแค้นลำบากก็ไม่อยากตายเพราะยังหวังความสุขในอนาคตว่าความสุขจักมาถึงเราความสุขจักมาถึงเราใครบอกจากการทำนายทายทักว่าอายุจะยืนนานก็พอใจใครบอกว่าอายุจะสั้นก็มีความวิตกกังวลต้องการมีผิวพรรณงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ได้ดูได้เห็นโดยเฉพาะในหมู่สตรีขวนขวายมากในเรื่องนี้เครื่องประทินผิวของหญิงจึงมีมากในท้องตลาดและขายได้ดีสตรีในเมืองโดยเฉพาะในนครใหญ่ๆดูเหมือนจะหาได้ยากที่ออกจากบ้านด้วยหน้าที่ไม่มีเครื่องประทินผิวต้องมีครีมมีแป้งผัดหน้าเครื่องเขียนคิ้วทาปากและอื่นๆอีกทั้งนี้ก็โดยจุดประสงค์ให้ผิวงามเป็นที่พอตาพอใจคนผู้ได้เห็นและชมออกมาหรือชมในใจว่าเธองามงามอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนามการกระทำการกระเสือกกระสนทุกอย่างของมนุษย์มุ่งไปสู่จุดเดียวคือความสุขเมื่อได้ความสุขก็เป็นที่พอใจรื่นรมเห็นชีวิตเป็นสิ่งน่าถนอมน่าหวงแหนพึงอภิรมย์ชมชื่นตรงกันข้ามกับเมื่อทุกข์อย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทั่วไปคือในยามสุขดูเหมือนจะไม่ได้สุขจริงๆเป็นสุขเพียงเล็กน้อยผิวเผินแต่ยามทุกข์จะเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่น่ากลัวเหลือเกินทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นฐานอันแท้จริงของชีวิตคือความทุกข์ก็เป็นได้เหมือนเรือกับพื้นน้ำเรือเหมือนความสุขพื้นน้ำเหมือนความทุกข์ดูพื้นน้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลและมากมายเสียจริงกำลังเป็นสิ่งพึงปรารถนา ประการที่4กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายนั่นเองร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายพูดอีกอย่างหนึ่งคือความไม่มีโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นเองเราจะรู้จริงเห็นแจ้งว่ากว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอย่างไรก็ต่อเมื่อโรคกำลังคุกคามเบียดเบียนเราอยู่นั่นเองคนที่ปวดศีรษะปวดฟันอย่างหนักจะเห็นว่าการไม่ปวดศีรษะไม่ปวดฟันเป็นลาภอย่างไรใครเอาเงินมาให้1ล้านบาทและบอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือปวดฟันอยู่อย่างนี้อย่าได้หายไปจะเอาเงิน1ล้านบาทนั่นไหมคงไม่ยอมเอาใครเอาเงินก็เอาไปเถิดขอให้โรคปวดศีรษะปวดฟันหายก็แล้วกันด้วยเหตุนี้เวลาเป็นโรคคนจึงยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้โรคหายเป็นการซื้อความไม่มีโรคนั่นเองและก็โรคนี้เองเป็นข้าศึกที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อโรคเข้ามากำลังก็ถดถอยความสุขก็ลดลงเสียดแทงกายให้เจ็บปวดเสียดแทงใจให้กระวนกระวายหม่นหมองความไม่มีโรคและกำลังจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสุขเหตุแห่งอายุวันะสุขะและกำลังนั้นมีหลายอย่างต่างออกไปเช่นการรู้จักประมาณในอาหารการเอาใจใส่ต่อผิวพรรณการออกกำลังกายพอประมาณเป็นต้นแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงตรัสว่าการอภิวาทนอบน้อมและการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่คือวุฒิบุคคลเป็นเหตุแห่งความเจริญอายุวรรณะสุขะและกำลังตามท้องเรื่องเด็กคนหนึ่งจะตายภายใน7วันแต่ผู้เป็นบิดานำมาปรึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์สาวกสวดพระปริตรพระองค์ก็ทรงสวดเองด้วยเป็นบางวันเป็นการทำพิธีเพื่อให้เด็กรอดและก็รอดจริงกลายเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีข้าพเจ้าได้เคยเห็นด้วยตาตนเองมาหลายครั้งที่เด็กกำลังจะตายเป็นโรคบางอย่างที่หมอแผนปัจจุบันปฏิเสธการรักษาพ่อแม่ของเด็กหมดปัญญา
จึงพาไปหาพระให้พระช่วยทำพิธีให้พระก็สวดพระปริตรให้โดยให้วางเด็กไว้ท่ามกลางพระสงฆ์นั่งแวดล้อมวงสายศีลด้วยรอบมีได้ผูกข้อมือข้อเท้าเด็กกี่เส้นเท่าจำนวนพระที่นิมนต์มาสวดเมื่อสวดพระปริตรจบก็ตัดเส้นได้นั้นรูปละเส้นพร้อมด้วยว่าคาถากัมมสกุมหิกัมมดายาโดกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสลโนยังกัมมังกฤษามิกัลยาณังวาปาปะกังวาตสดายาโดภวิสามิแต่ไม่ได้ว่าเลยไปจนจบหยุดตรงคำว่าตัดคือตัสดายาโดคำเต็มพร้อมกับตัดเส้นได้ที่ผูกมือหรือที่ผูกเท้าเด็กทั้งนี้เพื่อเอาเคล็ดว่าตัดโรคภัยไข้เจ็บตัดเวรตัดกรรมปรากฏว่าเด็กหายโรคหายภัยเจริญเติบโตมาหลายรายที่โตเป็นหนุ่มแล้วเวลานี้ก็มีเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งขอย้อนกล่าวถึงการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒิบุคคลอีกเล็กน้อยวุฒิบุคคลนั้นตำราต่างๆให้ไว้3ประเภทคือ1วัยวุฒิผู้ใหญ่เพราะวัยสูงอายุมาก2ชาติวุฒิผู้ใหญ่โดยชาติคือตระกูลสูงเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้า 3. คุณวุฒิผู้ใหญ่โดยมีคุณธรรมคือคนที่มีคุณธรรมดีน่าเคารพกราบไหว้แม้จะมีอายุน้อยแต่ก็ควรเคารพสักการะเพราะมีคุณมากมีบางคนพูดว่าผู้ใหญ่สมัยปัจจุบันที่เด็กรุ่นหลังจะเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจนั้นหาได้ยากเหลือเกินมีแต่ของปลอมเสียมากที่เป็นเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราสมัยปัจจุบันได้เหินห่างจากธรรมออกไปมากมุ่งมองแต่ความเจริญเติบโตทางวัตถุตีค่าของคนจากตำแหน่งเงินเดือนรถยนต์คันงามราคาแพงและบ้านที่สวยหรูแต่ดูเหมือนนักศึกษาไทยสมัยปัจจุบันจะมองดูค่าของคนที่การกระทำความประพฤติและศีลธรรมของผู้ใหญ่ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรแก่การเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงใดหากเขาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ปลอมเขาก็ให้ความเคารพนับถือปลอมขึ้นไปถ้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงน่าเคารพกราบไหว้เขาก็กราบไหว้จากใจจริงขึ้นไปอย่างไรก็ตามถ้าต้องการให้เด็กของเราดีผู้ใหญ่น่าจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างการที่เด็กของเราดีนั้นหมายถึงอนาคตของชาติที่รุ่งเรืองคำพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็พูดแต่จะสำเร็จประโยชน์เพียงใดอยู่ที่เราลงมือทำจริงจังเพียงใดต่างหากเรื่องธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ทีฆะลัมพิกะนครทรงปรารภอายุวัฒนกุมารมีเรื่องย่อดังนี้ในทีฆะลัมพิกะนครมีพราหมณ์สหายกัน2คนออกบวชในลัทธิพราหมณ์บำเพ็ญตบะด้วยกันอยู่นานบรรดาพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าหากบวชอยู่ต่อไปสกุลจักเสื่อมจึงสึกไปมีครอบครัวมีบุตรคนหนึ่งสหายของเขาที่ยังบวชอยู่จาริกไปสู่ที่ต่างๆเสียหลายเดือนแล้วกลับมายังทีฆะลัมพิกะนครอีกพราหมณ์ผู้ครองเรือนทราบข่าวจึงพาภรรยาและบุตรไปหาเมื่อเขาและภรรยาไหว้บรรพชิตได้กล่าวว่าขอให้มีอายุยืนเถิดแต่เมื่อเขาให้บุตรไหว้บรรพชิตนั้นนิ่งเฉยเสียเขาสงสัยจึงถามบรรพชิตตอบว่าอันตรายชีวิตของเด็กน้อยมีอยู่นานเท่าไรไม่ทราบเขาถามอาตมาเชื่อว่าในระยะ7วันนี้คือภายใน7วันนี้บรรพชิตตอบมีทางป้องกันอย่างไรบ้างไหมครับอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้ใครทราบบ้างครับอาตมาแน่ใจว่าพระสมณะโคดมทรงทราบท่านไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วถามดูเถิดกระผมไปที่นั้นไม่ได้ทำไมเกรงตบะจะเสื่อมพราหมณ์ตอบท่านเลือกเอาก็แล้วกันระหว่างกลัวตบะเสื่อมกับชีวิตลูกของท่านถ้าท่านรักลูกต้องการชีวิตลูกไว้ก็จงรีบไปหาพระสมณะโคดมเถิดตบะเสื่อมก็ช่างทำเอาใหม่ได้ความรักลูกมีอำนาจเหนือกว่าความเชื่อทางศาสนาเขาและภรรยาจึงยอมพาบุตรไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อเขาทั้งสองไหว้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอวยพรให้มีอายุยืนแต่พอให้บุตรไหว้พระศาสดาก็ทรง
ดุษณีเสียเขาจึงถามเหมือนที่ถามพราหมณ์บรรพชิตพระศาสดาทรงพยากรณ์ชะตาชีวิตของเด็กอย่างนั้นเหมือนกันอุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายแห่งบุตรของข้าพเจ้ามีอยู่หรือพระโคดมผู้เจริญมีอยู่พราหมณ์พระศาสดาตรัสตอบท่านจงทำมนต์ดบที่หน้าบ้านของท่านเตรียมตั้งและอาสนะสำหรับพระสงฆ์สาวกของเราไว้8หรือ16ที่ให้สาวกของเราสวดพระปริตร7วันเต็มไม่มีหยุดในระหว่างเมื่อทำได้อย่างนี้อันตรายแห่งชีวิตบุตรของท่านจักไม่มีข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์อาจทำกิจทุกอย่างดังที่รับสั่งได้แต่ข้าพระองค์จักได้สาวกของพระองค์ที่ไหนเล่าพราหมณ์นั่นเป็นหน้าที่ของเราเราจักส่งสาวกของเราผลัดเปลี่ยนกันไปจนครบ7วันพราหมณ์ได้ทำดังนั้นพระศาสดาทรงส่งพระสาวกไปสวดพระปริตรตลอดเวลา7วัน7คืนไม่มีระหว่างคือสวดติดต่อกันตลอดในวันที่7ขออภัยในวันที่7พระศาสดาเสด็จมาเองทรงสวดพระปริตรด้วยเมื่อพระศาสดาเสด็จมาพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยถอยห่างออกไปโดยลำดับอวะรุทธกายักษ์ซึ่งได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับเด็กกินในวันที่7ก็ต้องถอยห่างออกไปเพราะเป็นผู้มีศักดิ์น้อยอวะรุทธกายักษ์นั้นบำรุงท้าวเวสสุวรรณอยู่12ปีได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับเด็กกินได้1คนพระศาสดาทรงธรรมพระปริตรอยู่ตลอดคืนเมื่ออรุณขึ้นในวันที่8เด็กก็รอดพ้นจากเขตอันตรายมารดาบิดาของเขาได้นำบุตรมาถวายบังคมพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดพระโคดมผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานเท่าใด120ปีพราหมณ์พระศาสดาตรัสตอบสองสามีภรรยาจึงให้ชื่อบุตรของตนว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่าผู้มีอายุยืนเมื่อกุมารนั้นเจริญเติบโตได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าอุบาสกถึง500คนภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนาธรรมสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงดูเถิดได้ยินว่าอายุวัฒนกุมารนั้นพึงตายในวันที่7แต่บัดนี้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคกลับเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีเป็นหัวหน้าอุบาสกมีอุบาสกแวดล้อมถึง500คนเหตุจะเครื่องเจริญอายุคือทำให้อายุยืนน่าจะมีเป็นแน่แท้พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุอย่างเดียวเท่านั้นจะเจริญก็หาไม่แม้วรรณะสุขะและกำลังก็ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้ท่านผู้มีพระคุณเขาย่อมพ้นจากอันตรายดำรงอยู่ตราบเท่าหมดอายุไปเองคืออายุขัยดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนเป็นอาทิมีนัยยะ